ทะเลาะมีกลางเฟซโชครถแห่ทะเลาะมีนัดจุฑารัตน์กลางเฟซบุ๊กซัดกันเดือดคนหนึ่งห่วงลูกอีกคนแต่งรถหมดหลายหมื่นแต่สุดท้ายเคลียร์กันแล้วทำคนมองสร้างกระแสหรือเปล่าไม่รู้ว่ากำลังมีปัญหาอีกคู่แล้วหรือเปล่าสำหรับคู่ของโชครถแห่กับภรรยานัดจุฑารัตน์ที่ก่อนหน้านี้มีโมเมนต์หวานหวานออกมาเรื่อยๆแต่ล่าสุด28เมษายน2566กลับออกมาซัดกันผ่านโซเชียลโดยเริ่มมาจากโชคออกมาโพสต์ตัดเพาะว่าขอให้เธอมีความสุขกับความทรงจำเก่าๆจนถูกนัดออกมาเม้นซัดกลับว่าประสาทแค่หาคลิปที่มันเข้ากับเสียงเออะโพสต์เดสแปมให้เฟซบินและหนูแค่หาคลิปให้มันเข้ากับเสียงในคลิปก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไอ้ฟ้าถ่ายให้แล้วพี่ดูมันโพสต์จะให้เอาคลิปมันร้องเพลงใส่ก็ไม่เข้ากับเสียงปะวะขณะที่โชคก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเคยบอกแล้วว่าไม่ชอบทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วที่เป็นอดีตจากนั้นโชคก็โพสต์อีกว่าสุดท้ายแล้วก็คงมีแต่เราที่เข้าใจตัวเองด้านนัดก็ไม่รอช้าคอมเมนต์เดือดว่าคนหนึ่งคิดถึงแต่ลูกอนาคตคนหนึ่งทำแต่รถสั่งแต่อะไรใครจะไปเข้าใจคะถามหน่อยทำทีละ 3-40,000 ทำมาก็พังขับก็ไม่ได้พอพังและก็จะทำคันใหม่เป็นแบบนี้มากี่ครั้งถ้าวันหนึ่งไม่มีเงินรถช่วยได้ไหมลูกก็ยังเล็กคิดบ้างใช้เงินหมื่นเศษกระดาษไม่อยากพิมพ์นะแต่โพสเก่งจังเลยแต่โชคก็ได้ตอบกลับว่าอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นโดยภายหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาทะเลาะกันผ่านโซเชียลก็ทำให้แฟนๆตกใจและเป็นห่วงกันเป็นจำนวนมากว่าเกิดอะไรขึ้นและถูกมองว่าหรือจะส่องแววรักร้าวอีกคู่อีกทั้งยังมีแฟนๆแสดงความเป็นห่วงให้กำลังใจและบอกให้ทั้งคู่ใจเย็นๆค่อยๆเคลียร์กันเพียบอย่างไรก็ตามต่อมาโชคและนัทก็ดูเหมือนจะเคลียร์และคืนดีกันเรียบร้อยแล้วหลังเพิ่งออกมาโพสต์ภาพหวานกันเหมือนเดิมซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นธรรมดาของชีวิตคู่ที่จะมีปัญหากันแต่อีกด้านก็ว่าเป็นการตีกันเพื่อสร้างกระแสหรือเปล่า